5ความลับวันนี้คนสนใจกันมากเลยโพสต์ไปตอนกลางวันนะประมาณ4ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยคนแบบคอมเมนต์มา1จุดกี่เค 1.7K คอมเมนต์มาบอกว่าอยากรู้มากทำยังไงในออนไลน์ผมบอกได้เลยนะปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วที่คุณจะสร้างตัวตนโอเคป่ะใครดังก็เก็บกินตลอดชีวิตโอเคไหมเพราะว่าเมตาเวิร์สมันจะมาแล้วข้อแรกคือถ้าคุณอยากทำออนไลน์นะอยากทำออนไลน์ขายของวันละ1ชั่วโมงขายของวันละ1ชั่วโมงได้ 800,000 บาทต่อเดือนจงขายของ Evergreen สินค้า Evergreen คืออะไรสินค้า Evergreen คือสินค้า Green แปลว่าอะไร Green แปลว่าเขียวตลอด Ever คือ Forever เขียว Forever Evergreen คือสินค้าที่ไม่มีฤดูกาลเป็นอมตะขายได้ตลอดเวลาไม่เกี่ยวกับกระแสสมมติผมเขียนหนังสือเนี่ยผมจะไม่เขียนหนังสือประเภททำ Facebook ยังไงให้ได้ผลเพราะอะไรมันจะขายได้ประมาณไม่ถึงปีกว่าแม่งจะออกมากูก็ขายได้เหลือไม่เท่าไหร่แล้วเพราะว่าถ้าใช้เวลากี่เดือนกว่าจะพิมพ์เสร็จหนังสือเนี่ยกว่าจะพิมพ์เสร็จก็6เดือนแล้วขายได้อีกไม่กี่เดือนแม่งเปลี่ยนกฎละ Facebook เปลี่ยนกฎเริ่มใหม่ต้องพิมพ์ใหม่ละสินค้าที่มันมีฤดูกาลอย่าไปยุ่งสินค้าที่มีไซส์อย่าไปยุ่งโคตรเหนื่อยสินค้าที่มีไซส์สินค้าที่มีสีที่หลายสีมีตัวเลือกเยอะๆผมบอกได้เลยนะสินค้าที่เดี๋ยวผมรู้ขายแทมเพลีนผมรู้ตอนที่แม่งมีสีเดียวเนี่ยโอ้โหขายกระหน่ำนะสีเดียวสีเขียวอะตอนนั้นอะสีเขียวโอ้โหขายกระหน่ำปึ๊บๆโอ้โหขายดีมากเสร็จคราวนี้พอขายดีแบบกระหน่ำโอ้โหขายไป16ล้านละ16ล้านบาทนะยอดนะคราวนี้พาร์ทเนอร์ของผมเขาก็แบบอยากเซิร์ฟลูกค้าอยากช่วยลูกค้าชอบเขาผลิตมาตั้งหลายสีหลายไซส์หลายโอ้โหมีทั้ง6เหลี่ยมมีทั้งกลมๆทั้งหลายไซส์45นิ้ว49นิ้ว55นิ้วเยอะไปหมดคุณรู้ไหมยอดขายลดทันทีเมื่อไหร่ลูกค้าแม่งต้องถามเกิน3คำถามหรือ2คำถามใน inbox จบมีสีเดียวง่ายกว่าเยอะอย่ามีสีอย่ามีไซส์วันนี้ผมบอกของแพงให้คุณเลยนะผ่านการประสบการณ์มาเยอะเลยของมันต้องเป็น evergreen ไม่มีฤดูกาลขายได้ตลอดไม่ใช่แม่งแป๊บเดียวเก่าละแป๊บเดียวล้าสมัยละไม่เอาข้อที่2คือดีที่สุดคือสินค้าที่ต้องเติมตลอดที่ใช้แล้วหมดไปโหนี่ให้ของแพงเลยอ่ะ4อาแชร์เพิ่มเออคุณนี่ให้ของแพงเลยคุณจะรวยหรือไม่รวยนี่ขึ้นอยู่อย่างงี้โอเคเปล่าคนส่วนใหญ่นี่ไม่รู้ว่าเขาบางทีเขาใช้สินค้าอันเดียวแล้วจบอ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นเนี่ยมีลูกศิษย์ของผมมาโคชชิ่งคนนึงนะครับแล้วก็กับผมก็บอกไกด์เขาเราบอกว่าอย่าไปขายสินค้าประเภทนี้ละเพราะมันใช้ครั้งเดียวแล้วแม่งใช้นานมากกว่าจะหมดไม่ได้เราควรจะใช้สินค้าอะไรที่มันต้องหมดเติมบ่อยๆใช่ไหมเธอขายอะไรนะรองพื้นค่ะขายรองพื้นหลายของพื้นกี่เดือนหมดเดือนกว่าเดือนกว่าก็หมดแล้วก็ต้องซื้อใหม่แล้วแล้วเขาจะซื้อใครเขาก็ซื้อคนที่เขาเคยซื้อก่อนใช่ไหมใช่มันต้องเป็นแบบนี้แล้วคุณไปตื่นเด็กคนรวยมันทำแบบคนรวยที่ขายของมันจะมีอารมณ์แบบประมาณนี้ตลอดเวลามันจะมีฐานลูกค้าที่ต้องกลับมาซื้อบ่อยๆไม่มีใครในโลกนี้รวยได้โดยการแม่งต้องหาลูกค้าใหม่ตลอดเวลาไม่มีทางเพราะว่าการหาลูกค้าเก่าเนี่ยการได้ลูกค้าเก่าที่กลับมาซื้อตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นออโตเมติกมันนี่มันเป็นเงินอัตโนมัติคุณไม่สามารถรวยได้โดยการหาลูกค้าใหม่ตลอดเวลามันเหนื่อยมากแล้วมันใช้เงินเยอะมากในการถึงลูกค้าคนใหม่มีอีกอันนึงเนี่ยที่คนส่วนใหญ่เขาไม่รู้นิชรู้จักว่าคำว่านิชคำว่านิชคือหาลูกค้าเฉพาะวันนี้ผมจะเล่าอะไรให้ฟังเนี่ยเป็นเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ไม่รุ่งในออนไลน์แล้วก็ลุงเล่าให้ฟังบอกว่ามีลูกศิษย์ของเขาหลายคนเนี่ยที่บอกเขาตรงๆอ่ะบอกว่าหนูมีเป้าหมายอย่างเดียวเลยในออนไลน์หนูอยากดังวันนี้คุณโชคดีมากมาฟังอันเนี้ยผมจะบอกให้ฟังเลยว่าความดังมันมีข้อดีข้อเสียยังไงเวลาคุณเนี่ยเป้าหมายคือการดังอ่ะคุณไปผิดทางแล้วเวลาฟังเรื่องนี้คุณจะสบายใจมากเลยคุณจะสบายใจมากเลยว่าคุณไม่ต้องดังมากคุณดังเฉพาะกลุ่มจำไว้ข้อ4คือดังเฉพาะกลุ่มอย่าดังแมสลูกศิษย์ของผมเนี่ยมีคนตาม 1,000-2,000 คนก็ทำเงินได้เป็นแสนต่อเดือนแล้วจ้าคนดูไลฟ์10คนต่อครั้งแม่งทำเงินได้เป็นแสนต่อเดือนคุณคิดดูหรือคนจะเอาดูคุณเป็นพันแต่ว่าหาตังค์ไม่ได้เลยจะเอาตังค์หรือจะเอาคนดูถ้าคุณจะเอาตังค์คุณต้องไปหากลุ่มเฉพาะอย่านี่คือข้อผิดพลาดการทางการตลาดที่เยอะที่สุดคือการไปพยายามไปหากลุ่มแมสไปผ
ผมบอกได้เลยนะคุณมาฟังอันนี้เนี่ยคุณโชคดีมากๆเวลาคุณไปลากคนดูเยอะๆเนี่ยคุณจะต้องเปลี่ยนตัวเองไปใช้ภาษาที่ต่ำลงไปใช้อะไรที่มันเป็นตัวหารเยอะๆแล้วคุณจะเป็นอะไรจะติดเสพติดอ่ะคนที่มันพยายามอยากได้ยอดวิวเยอะๆมันจะเสพติดโอ้ยดังเตอได้ทำเงินได้เป็นคนดูเยอะมากแต่มันใช้ภาษาหยาบเขาใช้ภาษาคำพูดหยาบคำพูดที่มันแบบว่าต้องไปพูดง่ายๆตัวหารต่ำสุดอ่ะเข้าใจว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าตัวหารต่ำสุดคือไม่ต้องไปถึงรากหญ้าเพราะฉะนั้นมึงจะต้องใช้ภาษาที่รากหญ้าที่เขาใช้กันเป็นชาวบ้านที่แบบว่าคือแล้วคราวนี้คนที่มันเป็นกลุ่มเฉพาะเขาไม่อยากฟังแล้วคนที่มันมีการศึกษาหน่อยเขาไม่อยากฟังภาษาประเภทนี้เขาก็ปิดคุณเลยแล้วไอ้พวกที่ได้คนดูเยอะๆเป็นล้านๆนมันหาตังค์ไม่ได้หาตังค์ไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วจริงแล้วคุณมาในออนไลน์เพื่อที่หาตังค์เพื่อที่จะมีรายได้ของคุณใช่ไหมล่ะในที่สุดท้ายในสุดท้ายแล้วคุณต้องมีรายได้ของคุณเพราะฉะนั้นผมถึงไม่ไปไล่ล่ายอดวิวเพราะผมรู้ว่าคนที่มันจะต้องการเนื้อหาแบบผมเนี่ยมันจะวิ่งเข้าหาผมถ้าผมทำนะแบบมีจุดยืนคนที่มันหาแบบเนี้ยเขาจะวิ่งหาผมไม่ต้องไปน้อมกราบเพื่อที่ please มาดูฉันเถอะกูจะเปลี่ยนทุกอย่างกูจะเปลี่ยนภาษาทุกอย่างกูจะเปลี่ยนตัวเองทุกอย่างเพื่อที่จะหาพวกคุณให้ได้เสร็จแล้วก็ไปพอเขากระแสเปลี่ยนก็ไปคือไงอ่ะมันเสียจุดยืนคนที่ไม่มีจุดยืนไม่มีเสน่ห์เข้าใจป่ะผมจะทำคอนเทนต์แบบเนื้อหาของผมเนี่ยคือผมไม่ได้มาประเทศนี้นะเพื่อที่จะมาเป็นผู้ตามแต่ผมมาประเทศนี้เพื่อกูเป็นผู้นำเพราะฉันทำคอนเทนต์ประเภทนี้ฉันเมสเซจของฉันคืออย่างนี้สม่ำเสมอถ้าคุณอยากได้ไอ้ผมรู้ว่าคนที่มันอยากได้หิวโหยหาคอนเทนต์ประเภทเนี้ยเนื้อหาประเภทของความผมเนี่ยมีเดี๋ยวมันก็หาผมเจอฉันแค่ลงไปเรื่อยๆเป็นจุดยืนของฉันอะเดี๋ยวมันก็หาฉันเจอแต่เราใช้เทคนิคเจ๋งๆไหมเทคนิคที่พวกแมสมันใช้ไหมใช้ผมใช้เพื่อที่จะถึงเขาผมเขียนหัวข้อที่มันแรงเพื่อที่จะถึงเขาแต่ไม่หยาบข้อ4คือมุ่งแก้ปัญหาให้กลุ่มเฉพาะข้อ5คือความสม่ำเสมอนี่คือคีย์ consistency ฟังดูไม่ค่อยมี power ความสม่ำเสมอดูเฉยแต่ผมบอกได้เลยนะทุกคนที่สำเร็จมันมีจุดเนี่ยคือทำไปเรื่อยๆแล้วก็ทำไป8เดือนนะแทบจะตอนแรกไม่มีคนดู8เดือนตอนช่วง8เดือนแรกก็คนดูไลฟ์ประมาณ5คน5คนอยู่ประมาณเนี้ยที่ตอนนี้พีคสุดเท่าไหร่พันคนค่ะพันคนว้าวนี่คืออีกคีย์นึงนะคุณจะรู้คนคุณจะรู้กลุ่มเฉพาะของคุณเนี่ยพูดจุดเจ็บอยู่ในหัวข้อพูดเรื่องจุดเจ็บเนี่ยยังไงคุณก็ขายได้อืมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่คนเนี่ยอยากจะแก้ปัญหานั้นไงใช่ถ้าคุณแก้ได้เขาก็เข้าไปหาคุณผมบอกได้เลยเนี่ยฟังดีๆทุกคนที่ดูอยู่ตรงนี้นะ2เรื่องนี้จะทำให้คุณเพิ่มยอดวิวทันทีภาพต้องสวยแล้วก็หัวข้อต้องโดนเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ follow แล้วก็กด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวรศรีสวัสดีครับ